มาเรื่องนี้ดีกว่ามากันที่เรื่องนี้อย่างที่รับทราบกันเมื่อวาน2ผู้ยิ่งใหญ่2บิ๊กก็ได้ปิดห้องคุยกันใช่ไหมใช่ระหว่างใครกับใครผู้ว่าแบงค์ชาติกับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยตอนบ่ายโมงที่ทำเนียบรัฐบาลหลายคนก็จับตาดูอยู่เป็นที่รู้กันว่า2ผู้ยิ่งใหญ่ที่จะปิดห้องเคลียร์กันนั้นมันก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องนโยบายดอกเบี้ยการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเพื่อสกัดเงินเฟ้อในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันถ้าคุณขึ้นดอกเบี้ยนโยบายมันก็จะทำให้ดอกเบี้ยในตลาดเงินทั้งตลาดขยับตามเมื่อขยับตามก็ซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจประมาณนั้นก็คงจะไปแลกเปลี่ยนความเห็นกันในประเด็นว่ากันด้วยเรื่องสมควรที่จะหยุดการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายและรวมถึงควรจะลดดอกเบี้ยนโยบายเมื่อไหร่เพื่อดึงภาวะดอกเบี้ยในตลาดเงินทั้งตลาดให้มันลงมาบ้างนอกเหนือจากนั้นอาจจะมีประเด็นติดปลายนวมที่ต้องคุยกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องกู้เงิน500,000 ล้านมาแจกเงินดิจิตอลใช่นี่ก็เป็นนโยบายที่รัฐบาลหาเสียงไว้ประมาณนี้แต่ที่หนักหน่อยก็เห็นจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยนโยบายนี่แหละถกกันเยอะไงเพราะสังคมกำลังโกรธสังคมไม่เข้าใจขณะที่มีการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายกำไรของแบงก์พาณิชย์ก็พูดพลาดพูดพลาดเติบโตเอาไหนบอกว่าขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุ้นเงินเฟ้อปรากฏว่ามันมีผลข้างเคียงผลข้างเคียงก็คือมันไปทำให้อัตรากำไรของแบงก์มันเพิ่มขึ้นเม็ดเงินกำไรของแบงก์ทั้งระบบมันก็พูดพลาดมันแสลงใจสังคมเรื่องนี้ก็คงจะคุยกันหลังการพูดคุยกลับออกมานักข่าวก็เอาไมค์จ่อปากท่านนายกเศรษฐาต้องถามแน่นอนท่านนายกตอบซึ่งตรงนี้ซึ่งตรงนี้ผมก็ต้องชมนายกเศรษฐานะคือท่วงทำนองของนายกเศรษฐามันเป็นท่วงทำนองแบบผู้ใหญ่รู้ว่ามองไม่เหมือนกันเห็นแตกต่างกันในมุมมองเชิงนโยบายเชิงหลักการแต่พยายามที่จะทำให้ไม่ให้เกิดภาพแตกแยกใช่นี่ก็สำคัญนะของผู้นำเขาเป็นหลักการแกก็รักษาภาพตรงนี้ไว้ดีก็น่าสนใจก็ต้องชมแกตรงนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ดีไปฟังแกนิดนึงเมื่อถูกถามถึงเรื่องคุยกันระหว่างสองบิ๊กแล้วจบกันอย่างไรเรื่องดอกเบี้ยเรื่องเงินเฟ้อเรื่องอะไรไปฟังดีกว่าเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์สื่ออย่างไรเชิญค่ะแล้วก็เมื่อกี้ตอนบ่ายโมงทางท่านผู้ว่าก็เชิญท่านผู้ว่ามาทานกาแฟกันเหมือนที่เราจะทำกันปกติแต่ว่าเดือนที่แล้วไม่ทำมานะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของDigital Wallet ซึ่งเราก็บอกไปเดี๋ยวเราไปคุยกันในที่ประชุมดีกว่ามันเป็นที่ที่เปิดเผยไม่ต้องมีการล็อบบี้กันพูดคุยกันได้อย่างเต็มที่แสดงความคิดเห็นกันได้อย่างตรงไปตรงมาเห็นต่างเห็นชอบก็ไปว่ากันตรงนั้นนะครับเรื่องของดอกเบี้ยก็มีการพูดคุยกันผลดีผลเสียอะไรมันก็ผมก็พยายามจะบอกถึงสถานการณ์ตลาดปัจจุบันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของภาคธุรกิจต่างๆเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทางด้านภาคทางด้านหนี้สินนะครับท่านเองท่านก็บอกว่าท่านทำอะไรอยู่บ้างนะครับว่าอย่างเช่นเรื่องแก้ไขปัญหาหนี้สินระยะยาวนะครับเรื่องมีการแก้ไขหนี้สินท่านก็ทำอยู่นะครับผมก็บอกว่าเรื่องเหล่านี้ถ้าเกิดเวลาเรามากินกาแฟทุกที่ฝากท่านนัดมาหรือให้ผมไปที่แบงค์ชาติที่บางขุนพรหมก็ได้เราจะพูดคุยกันเพราะว่าบางหน่วยงานมันก็ต้องการหน่วยงานอื่นด้วยอย่างเช่นสหกรณ์ก็ต้องการกระทรวงเกษตรด้วยเหมือนกันนะครับก็จะได้มีการพูดคุยกันได้อย่างต่อเนื่องก็พบกันบ่อยขึ้นเรื่องดอกเบี้ยที่มีสัญญาณแนวโน้มที่ดีกับท่านผู้ว่าแบงค์ชาติไหมผมไม่มีอำนาจในการไปก้าวก่ายท่านนะครับแล้วเองท่านเองท่านก็เป็นองค์กรที่มีความที่เป็นผู้มีอิสระเราพูดในเหตุด้วยผลครับนะครับก็ไม่ได้ไปสั่งหรือไม่ได้ไปผมเพียงอธิบายเหตุผลให้ฟังท่านอธิบายเหตุผลในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมนะครับในแง่ของเหตุการณ์ต่างประเทศนะครับสถานการณ์ของเงินเฟ้อทั้งหมดก็เป็นการพูดคุยกันครับเงินเฟ้อเก็บลบที่ท่านพูดว่าให้ความเห็นเป็นยังไงบ้างครับผมว่าตรงนั้นเดี๋ยวให้ทางธนาคารประเทศไทยเป็นคนแถลงเองดีกว่านะครับผมต้องให้เกียรติท่านนะครับแล้วผู้บริหารเราพูดกันถึงเรื่องหัวข้อใหญ่ๆมากกว่านะครับมีแนวโน้มที่ดีสะท้อนผลจากเงินเฟ้อติดลบกับค่าเงินผมว่าแนวโน้มที่ดีก็แล้วแต่ใครคิดว่าอะไรอะไรที่แนวโน้มที่ดีนะครับแนวโน้มที่ดีก็มีการพูดคุยกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับโอเคนะ
ต้องบอกว่าโอเคนะก็ต้องชมนายกเศรษฐาต้องยอมรับว่า2บิ๊กนายกผู้ว่าแบงค์ชาติมีมุมมองที่แตกต่างกันจริงๆแต่เมื่อสักครู่ได้ฟังกันไปแล้วนะครับอย่างแรกที่รู้สึกได้คุณเศรษฐาพยายามประคองไม่ให้เกิดภาพแตกแยกขัดแย้งอย่างที่2ที่จับได้เมื่อถูกถามถึงเรื่องดอกเบี้ยนายกมีอำนาจสั่งการให้ลดดอกเบี้ยได้หรือไม่นายกบอกชัดไม่มีนายกเศรษฐารีบตอบทันควันผมไม่มีอำนาจมันเป็นอำนาจของแบงก์ชาติแบงก์ชาติเป็นองค์กรอิสระไปสั่งไม่ได้คุยกันด้วยเหตุด้วยผลดีกว่าค่ะโอ้อันนี้ก็ต้องชมนะอันนี้ก็ต้องชมนะโอเคอีกเรื่องนึงที่นักข่าวถือโอกาสถามไอ้เรื่องกู้เงิน 500,000 ล้านมาแจกเงินดิจิตอลเราได้คุยกับผู้ว่าแบงค์ชาติหรือไม่ได้คุยกันอย่างไรผู้ว่าแบงค์ชาติมีข้อสังเกตอย่างไรหรือไม่ฟังไหมเชิญค่ะเรื่องพรบ.อากาศสะอาดนะคะที่ท่านนายกเซ็นลงนามไปในฉบับแล้วทีนี้มันมีจุดฉบับทางส่วนของก้าวไกลเขามองว่าอยากให้ท่านนายกเซ็นอยากให้เอาเข้าทั้งหมดเป็นฉบับค่ะมันยังไม่มามันมาช้ายังไม่มาเขาบอกว่าไม่ทราบครับผมก็ไม่มาผมไม่ทราบเลยยังไม่เห็นครับผมยังไม่เห็นครับใช่ครับผมไม่ได้มีการกีดกันใครทั้งสิ้นครับไม่มีแน่นอนครับนะครับเรื่องดิจิตอลนี้ตกผู้ว่าอันนี้เป็นเรื่องพรบอากาศสะอาดอย่างงงอย่างงงนิดนึงเดี๋ยวเรานิดนึงเพราะว่าเบรกที่แล้วเราเล่นเรื่องพรบอากาศสะอาดไปว่าทำไมท่านนายกไม่ได้เซ็นท่านนายกบอกแล้วอ่ะไหนๆเรื่องนี้แล้วก็เลยบอกท่านนายกบอกยังไม่ได้เห็นหยิบผิดท่อ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 นเอาท่อนก่อนหน้าอยู่ในเบรกที่แล้วเล่นเรื่องนี้ไปกูละกลุ่มพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันค่ะ